หมือนว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยของเราค่ะจะเห็นถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาหลายตัวค่อนข้างดีเลยนะคะอย่างตัวเลขการส่งออกของเดือนมกราคมเองค่ะที่ออกมาที่ 17.6% สูงสุดในรอบ62เดือนนะคะปัจจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส1เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ติดตามกันนะคะกับทางคุณรุ่งสงวนเรืองค่ะผู้อำนวยการผู้บริหารกลุ่มฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแล Global Markets จากทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่กับเราในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ่งสวัสดีค่ะคุณรุ่งคะดูเหมือนว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเราเองจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวขึ้นมาดีมากเลยนะคะแบบนี้แล้วเรามีการประเมินทิศทางของตัวเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปเป็นยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าการส่งออกของไทยยังคงทำได้ดีนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นผลจากการที่ปีที่แล้วเทศกาลตรุษจีนซึ่งทางจีนเขาหยุดยาวเนี่ยตรงกับช่วงเดือนมกราคมนะคะขณะที่ปีนี้ตรุษจีนตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ทำให้ฐานของเดือนมกราคมเมื่อเทียบปีต่อปีอาจจะค่อนข้างต่ำแล้วก็มีผลบ้างนะคะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยสำหรับปีนี้นิจัยกรุงศรียังคงคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไว้ที่ 4% นะคะจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าแรกๆที่มองไว้ที่ระดับนี้นะคะซึ่งตอนนี้ตลาดอาจจะคิดว่าคอนเซอร์เวทีฟเกินไปนะคะส่วนการส่งออกเนี่ยยังคงล้อไปกับการค้าโลกเราคาดว่ามูลค่าส่งออกจะขยายตัว 5% ในปีนี้นะคะประเด็นความเสี่ยงสำคัญซึ่งยังคงต้องจับตาเป็นพิเศษเนี่ยก็คือกระแสการกีดกันการค้าในเวทีโลกที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นนะคะส่วนในไตรมาส1เนี่ยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องนะคะการลงทุนภาครัฐจะเข้ามาช่วยหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อีกทางนึงด้วยGDP ไตรมาสที่4ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยที่โต 4% แม้ว่าจะชะลอตัวลงจาก 4.3% ในไตรมาส3นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็สะท้อนการลดลงของการลงทุนภาครัฐแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยกระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะมีสัญญาณเชิงบวกจากการบริโภคแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนซึ่งก็ถือเป็นแรงส่งต่อจากการส่งออกที่เติบโตในอัตราที่แข็งแกร่งกว่าคาดด้วยค่ะค่ะงั้นแสดงว่าทางกรุงศรีเองยังประเมินปัจจัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้ยังมีความสำคัญเข้าคู่กันอยู่ถูกไหมคะต่างประเทศคือดูเรื่องของนโยบายการกิจการการค้าค่ะใช่ค่ะของในประเทศก็คือจะดูในเรื่องของตัวนโยบายการลงทุนของภาครัฐตัวสำคัญเลยใช่ไหมคะคุณรุ่งค่ะเอ้ยคุณรุ่งคะแล้วแบบนี้ตัวค่าเงินบาทเองนะคะมันจะส่งผลต่อเรื่องของการส่งออกมากน้อยแค่ไหนด้วยไหมคะค่ะถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยเรายังคงให้น้ำหนักไปที่การเติบโตของการค้าโลกเป็นหลักนะคะซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเติบโตของการส่งออกของประเทศในภูมิภาคนี้นะคะส่วนเรื่องของประเด็นค่าเงินและความสามารถทางการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยเราเชื่อว่าก็มีผลบ้างแต่ว่า อย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเงินบาทนี่แข็งค่า 9% แต่ว่าการส่งออกยังคงเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะคุณรุ่งคะแล้วถ้าเกิดเราปลดล็อกในเรื่องของการลงทุนใช้จ่ายภาครัฐได้แล้วคะมีการประเมินใหม่ไหมคะว่าตัว GDP จะมีการปรับเพิ่มมากกว่า4ขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็นความหวังของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะทำให้การเติบโตนั้นมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่กระจุกตัวค่ะงั้นนี่แสดงว่าก็ต้องรอดูถึงตัวการใช้จ่ายของภาครัฐอันนี้จะเริ่มเห็นตัวเลขที่จะทำให้เราสร้างความเชื่อมั่นได้คาดไหมคะประมาณไตรมาส1หรือในช่วงไหนคะคุณรุ่งคาดว่าในช่วงปลายไตรมาส1หรือว่าต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีก็น่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกได้นะคะแล้วอย่างนี้เรามีปัจจัยหรือว่าความเสี่ยงตัวไหนที่ต้องจับตามองนอกเหนือไปจากเรื่องของนโยบายกิจการการค้ากับเรื่องของการลงทุนใช้จ่ายของภาครัฐไหมคะถ้าสำหรับปัจจัยจากนอกประเทศเนี่ยก็ยังคงดูนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการค้าอย่างที่ได้เรียนไปแล้วแล้วก็เป็นนโยบายการเงินนะคะนโยบายดอกเบี้ยรวมถึงนโยบายการคลังของสหรัฐด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูสำหรับอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะที่จะมีการแถลงของตัวประธานเฟดคนใหม่คุณเจอโรม พาวเวลด้วยใช่ค่ะอันนี้ต้องจับตาดูทางธนาคารกรุงศรีเองคาดการณ์เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ถือว่าการแถลงนโยบายการเงินต่อสภาเนี่ยเป็นปัจจัยชี้นำสำคัญสำหรับตลาดการเงินโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยหุ้นหรือแม้แต่สินค้าโภคภัณฑ์เองก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประธานเฟดซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งแสดงท่าทีหนักแน่นต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาด
ื่อควบคุมเงินเฟ้อในระยะถัดไปเนี่ยก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้นและตลาดหุ้นปรับฐานลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะมากกว่าที่คาดการไว้นะตอนนี้ที่ตลาดมองกันคือ3ครั้งในปีนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งอันนี้ที่ครั้งแรกที่เราประเมินกันน่าจะเห็นในช่วงของเดือนมีนาคมแบบนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ที่เมื่อกี้บอกถึงตัวพันธบัตรไปด้วยนะคะคุณรุ่งเราเห็นถึงกระแสเรื่องการเปลี่ยนแปลงของงานโยกย้ายเงินทุนในเรื่องของตัวพันธบัตรเยือโดยเฉพาะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเองที่ตัวยิวเนี่ยเข้าใกล้ 3% ไปแล้วอันนี้ทางกรุงศรีเองมีการประเมินถึงการลงทุนในสินทรัพย์ตัวนี้ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับ Treasury Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็ช่วยหนุนดอลลาร์แล้วก็กระตุ้นเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ได้บ้างนะคะขึ้นอยู่กับเหตุผลของการปรับตัวขึ้นในแต่ละรอบเช่นถ้าเกิดว่ายิวระยะ10ปีเนี่ยปรับตัวขึ้นเพราะว่าการคาดการเงินเฟ้อสหรัฐเร่งตัวตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงกับการคาดการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจนะคะในทางกลับกันถ้าเกิดว่ายิวนั้นปรับตัวขึ้นเพราะว่าคนกังวลกับการขาดดุลงบประมาณและสถานะทางการคลังของสหรัฐในระยะยาวเนี่ยตลาดก็จะตอบรับต่างกันไปส่วนกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายหรือว่าฟันโฟลว์สำหรับบ้านเราเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาซื้อพันธบัตรไทยอีกครั้งนะคะแต่ก็ยังคงขายหุ้นไทยต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ค่ะค่ะแล้วอย่างตอนนี้ที่ตัวยิว10ปีของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเขาปรับขึ้นมาแบบนี้นี่เรามองขึ้นว่ามาจากสาเหตุอะไรอะคะค่ะเราคิดว่าเป็น2ส่วนนะคะแต่ว่าเรายังคงเชื่อว่าตลาดเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการขาดดุลแฟดหรือว่า twin deficit ซึ่งสหรัฐเนี่ยมีการขาดดุลเชิงโครงสร้างนะคะโดยที่เขาขาดดุลทั้งบัญชีเดินสะพัดแล้วก็ดุลงบประมาณทางด้านการคลังดังนั้นเนี่ยในระยะยาวด้วยมาตรการทางภาษีมาตรการทางการคลังที่ทรัมป์เขาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยในระยะยาวเราก็เริ่มที่จะเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของสหรัฐซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเชื่อว่าแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปแต่แรงส่งหรือว่าแรงหนุนต่อตัวดอลลาร์เนี่ยจะค่อยๆลดลงค่ะเรามองว่าการที่ตัวยิวค่อยๆปรับขึ้นแบบนี้เรียกว่าเป็นคริสิสของบอลแล้วหรือเปล่าคะคุณรุ่งยังนะคะอาจจะด้วยภาวะตลาดการเงินโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเอื้อให้นักทุนเข้าไปลงทุนในบอลค่อนข้างเยอะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำแล้วก็ธนาคารกลางหลักๆหลายแห่งของโลกเนี่ยใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็น QE หรือว่าดอกเบี้ย 0% หรือแม้แต่เฟดเองที่ขึ้นดอกเบี้ยก็ยังคงขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้าๆดังนั้นถ้าทุกอย่างกำลังเริ่มที่จะกลับทิศเนี่ยเราก็เลยเห็นการขายบอนด์ออกมาค่ะอย่างนี้ให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกตอนนี้หน่อยสิคะคุณรุ่งค่ะสำหรับสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยเราเชื่อว่าปีนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามีความผันผวนสูงขึ้นนะคะจะขอพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเงินดอลลาร์ในตลาดโลกเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาได้บ้างสลับกับแรงขายเป็นระยะนะคะตาม Treasury Yield ที่เราได้กล่าวไปแล้วส่วนค่าเงินยูโรเนี่ยไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญนะคะยูโรดอลลาร์ไม่สามารถที่จะยืนเหนือระดับ 1.25 ได้ตลาดก็ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมืองในยุโรปเช่นการเลือกตั้งในอิตาลีวันที่4มีนาคมนี้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้เงินบาทแล้วก็ฟันโฟลว์ที่จะเข้ามาในตลาดเกิดใหม่นั้นเนี่ยก็มีอันที่จะต้องสะดุดลงหรือว่าเงินบาทอ่อนค่าลงเป็นระยะเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่แข็งค่าทางเดียวในเดือนมกราคมนะคะค่ะงั้นแสดงว่าต้องติดตามเรื่องค่าเงินซึ่งปีนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าผันผวนแน่ๆเลยนะคะคุณรุ่งค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรุ่งมากเลยนะคะด้วยความยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคำแนะนำของการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกตอนนี้นะคะต้องเรียกว่าจับตาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันอังคารช่วงดึกๆค่ะจนถึงเช้าวันพุธนี้นะคะดูถึงนโยบายการถ่ายนโยบายของทางคุณเจอโรมพาวเวลกันได้ด้วยค่ะแต่วันนี้เวลาของรายการข่าวร้อนก่อนเทรดหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ